พิมพ์เขียนคือนึกกับคิดใช่ไหมคะลุงความรู้สึกถ้าบอกเป็นภาษาหรือพิมพ์หรือเขียนคือนึกกับคิดใช่ไหมคะนึกกับคิดมันก็คือความหมายเดียวกันแล้วก็พูดติดต่อกันความรู้สึกนึกคิดมันเป็นภาษาที่ต่อเนื่องความรู้สึกมันเป็นภาษาที่มันสืบเนื่องให้มันอะไรให้ภาษามันกลมกลืนความจริงคำว่านึกกับคิดหมายความมันเดียวกันโอเคนะแต่ความรู้สึกก็คือเรื่องของร่างกายคำว่านึกกับคำว่าคิดก็คือเรื่องของใจนะทีนี้ใจกับกายนะมันอยู่ในที่เดียวกันนะทีนี้มันจะมีผลต่อเนื่องกันก็คือต่อเมื่อความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะส่งไปให้เกิดความนึกความคิดและความนึกความคิดที่มันไม่หมดจดมันก็ย้อนมาหาความรู้สึกทีนึงเพราะนั้นความรู้สึกนึกคิดมันจึงกลายเป็นวัฏจักรมันก็เป็นวงกลมอยู่วัฏจักรถ้าหยุดนึกคิดว่าอะไรเป๊ะตรงนี้โอ้โหสุดยอดถ้าหยุดนึกคิดคิดจนสุดความคิดจุดนี้มันเป็นอัตโนมัติคาดหวังเราไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดกันแน่ก็หยุดคิดหลอกๆก็ทุกคืนนี่แหละครับที่เราหลับกันทุกคืนเนี่ยมันหยุดคิดคือตรงนั้นเองมันหยุดคิดหลอกๆกันทุกคืนเนี่ยที่เรานอนหลับนอนหลับใช่ไหมหยุดคิดแค่ตรงทีนี้ไอ้ที่เราหยุดคิดจริงทีนี้แต่มันฝังแน่นอยู่ในอะไรอยู่ในสมองแหละที่มันบันทึกเขาก็เลยครับว่าจิตใต้สำนึกจิตคือสมองสมองคือจิตภาษาลุงแน่นอนว่าจิตจะสถิตที่สมองนี่ภาษาลุงแน่ๆจิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองไม่ว่างจิตเข้ามาไม่ได้เลยเมื่อใดสมองจะว่างหยุดคิดเมื่อใดสมองว่างทันทีเนี้ยคิดคือใจเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกให้นึกซะว่าใส่น้ำเทน้ำใส่คิดหนึ่งทีน้ำอยู่ในกระป๋องใส่กระป๋องมาหนึ่งหยดเนี้ยทุกความคิดสมองบันทึกก็เหมือนกับหยดน้ำใส่แก้วหนึ่งหยดมองเห็นภาพไหมครับเข้าหูสู่ใจสมองได้น้ำหนึ่งหยดแปะเข้าไปในแก้วสมองบันทึกนะเข้าตาสู่ใจเหมือนกันเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกทั้งหมดสมองเต็มเลยพอมันเต็มไปไหนไม่ออกเลยปวดหัวปวดเฮ็ดเนี่ยนะพวกปวดหัวปวดเฮ็ดนี่แหละครับนะตาลายอย่างเงี้ยไปหมดระบบประสาทรวนหมดนะครับถึงขั้นปวดหัวปวดตัวระบบประสาทรวนหมดบอกให้ทราบไว้ใช่นะเพราะนั้นทำไงจึงจะไม่ให้ระบบประสาทรวนระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนี่คือภาษาลุงภาษาลุงแหละนะครับเพราะฉะนั้นทำไงจะให้น้ำในแก้วบนพร่องเพราะฉะนั้นวิธีการจะรู้อะไรคิดสรุปสิ่งที่คิดให้ได้เอาวางไว้ข้างๆตัว
แปลว่าความคิดจะบอกว่าเป็นหยดน้ํามันก็ไม่ไปเติมในแก้วแล้วเนี่ยเอาไว้ข้างตัวไปเนี่ยอย่าให้มันเข้าไปเติมสมองอีกก็แปลว่าทุกความคิดอะไรก็ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสสรุปให้ได้แล้วก็วางไว้เนี่ยที่เขาบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางนั่นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากครับทุกความคิดสรุปให้ได้ถ้าสรุปไม่ได้วนแน่นอนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทแน่นอนนะครับปวดไปหมดนี่ก็คือที่มาของร่างของเรื่องของร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเปลี่ยนคือตรงนี้ลุงก็พูดเสมอนะว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่เองโรคทุกโรคที่เขาว่าเกิดจากความคิดหนึ่งในนั้นคือความคิดของเขาเอามายัดใส่เราแล้วก็คิดต่อมันก็อยู่กับเราสิครับโรคนั้นเห็นไหมครับก็เพราะเช่นนี้มันถึงมีลุงเข้ามาแชร์แล้วก็มาเฉือนด้วยครับเฉือนความคิดที่เขาว่านะครับที่ว่าโอเคนะคำว่าเขาแปลว่าคนที่อยู่หลังจอนะอยู่นอกจอนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับงั้นตัวนี้อย่าลืมนะครับคำว่าเราหมายความอย่างนี้นะนอกนั้นเป็นเขาบทนะครับ